สวัสดีครับพี่ธีรชัยสิงห์หมอเสงครับครับผมเป็นไงบ้างครับพี่เกมการชกของพี่วันนี้ครับก็มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับไฟนี้ครับก็ที่แรกมันก็ต่อยกับคิวบาร์ก็เลยเปลี่ยนตัวเป็นมวยจีนใช่แล้วปรับแผนปรับเกมยังไงบ้างครับไฟนี้ก็ต่อยไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ดูจังหวะไปแล้วก็ท่านไหนน็อกได้เราก็น็อกครับใช่แล้วเกมบนเวทีเราไปมั่นใจจังหวะไหนหรือว่ายังไงครับพี่ก็คือเรายับไปแล้วนี่เขาก็เกิดอาการแบบว่ามีเลือดน้ำเดาออกเนี่ยครับแล้วก็กินไปเรื่อยๆแล้วก็ยับไปเรื่อยเราต่อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็คุมจังหวะไหนเราทำได้เราก็ทำแล้วสุดท้ายไปจบที่ยก9ใช่ครับก็เป็นไงต่อยแล้วก็กรรมการแบบหมดทางสู้กรรมการเลยจับใช่ครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาไกลเลยใช่ครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จใช่ครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงพี่ตอนนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มาป้องกันนอกบ้านไฟแรกนะครับครับผมก็อันไหนที่มันไม่ดีหรือว่าที่บกพร่องอะไรเดี๋ยวก็กลับไปแก้ไขกันอีกตรงไหนเลยครับพี่ที่ว่านัดต้องกลับไปเสริมก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเสริมก็น่าจะเกี่ยวกับพวกเราต้องออกหมัดยับมากกว่านี้ใช่ครับครับผมก็แต่รวมๆก็ต้องพอใจผลงานตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าป้องกันแชมป์ไม่ได้ใช่ครับผมครับผมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นไงพี่มันก็เหมือนต่อยในบ้านเขาเลยนะเหมือนถึงแม้จะอยู่ที่ดูไบแต่ว่าคนจีนนี่มากันประมาณ 80% มาเยอะมากครับแล้วก็กดดันนี่เราไม่ได้กดดันอยู่แล้วเราก็เหมือนกับเราคิดว่าเราต่อยเมืองไทยเราต่อยตามเกมตามเกมเราก็ต่อยตามเกมเราไม่ได้ได้คิดอะไรแล้วแต่เขาว่าเมืองคนจีนมาเชียร์เขาเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ต่อยในเกมของเราไว้ครับครับผมวันนี้ก็เอาเข็มขัดกับเมืองไทยได้ใช่ครับผมพี่ขาวฝากถึงแฟนมวยหน่อยครับที่ติดตามเชียร์พี่ขาวแล้วก็แสงน้องแสงอาทิตย์วันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนมวยนะครับที่ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมธีรชัยสิทธิ์หมอเสงแล้วก็แสงอาทิตย์ลูกชายกองดินที่สามารถป้องกันแชมป์ได้2คู่2รุ่นครับที่ดูไบครับผมก็ฝากขอบคุณ FC แล้วก็ที่คอยติดตามและให้กำลังใจผมมาตลอดครับผมโอเคยินดีสำหรับชนะวันนี้ด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับ